็เหมือนนางแม่บ้านนั่นโอ้โหได้ไปเที่ยวกรุงเทพแถมกลับมาเนี่ยยังได้คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนี่ตั้งเป็นแสนเลยวันๆก็ไม่ต้องทำการทำงานอะไรอยู่แต่ในห้องนั่งพิมพ์เล่นไปเล่นมาทั้งวันเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะคะนักเรียนนอกอย่างพี่สอนเนี่ยจะถูกคนใช้หลอกเสียเงินเสียเวลามหาศาลแบบเนี้ยลุลีถ้าเธอว่างนะก็ไปนอนพักผ่อนไปจะได้ไม่เครียดออกมาละวาดเหมือนเมื่อวานนี้อีกพี่สอนคะใครล่ะคะที่ทำให้ลุลีต้องเป็นแบบเนี้ยก็จะใครแล้วก็ตัวเธอเองอะแหละลุลีเลยเหรอคะฉันก็อยากจะสงสารเธอเหมือนกันนะแต่เมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่เธอทำกับครอบครัวฉันไว้ฉันก็สงสารเธอไม่ลงแล้วถ้าเกิดว่าเธอยังออกมาละวาดเหมือนวันนั้นอีกแล้วก็ฉันจะให้เธอไปอยู่กับพี่ชายเธอที่คลินิกแล้วก็เห็นไฟห้องคุณลุงเปิดอยู่ก็เลยแวะมาหางานดีกันครับอ๋อก็เกือบเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าฉันทำแบบง่ายๆนะคะอาจจะไม่สวยมากแต่ว่าก็มีข้อมูลครบแล้วก็มีเบอร์สำหรับติดต่อเรียบร้อยค่ะแล้วพรุ่งนี้ฉันก็ว่าจะไปฝากข้อมูลที่กรมส่งเสริมการส่งออกนะคะเผื่อว่าจะมีลูกค้าชาวต่างชาติสนใจจะได้เข้ามาติดต่อได้ง่ายขึ้นค่ะดีมากเลยครับขอบคุณด้วยนะครับคุณสอนคะถ้าฉันทำเสร็จแล้วเนี่ยฉันก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะมีลูกค้าเข้ามาดูมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าฉันจะพยายามไปฝากข่าวที่อื่นๆด้วยนะคะคุณสอนคะถ้าทำแล้วเนี่ยไม่มีลูกค้าติดต่อมาคุณจะหลอดใช่ไหมคะไม่หรอกครับคุณก็ทำดีที่สุดแล้วนี่แล้วก็อย่าหักโหมให้มันมากเกินไปนะครับผมไม่ห่วงทำไมคุณไม่มีอะไรแล้วล่ะผมไม่รบกวนดีกว่าผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับI'm sure.
ือท่านผอ.อนุมัติแล้วหรือครับครับผอ.ให้ผมรีบติดต่อมาเพื่อจะได้ดำเนินการทำสัญญาซื้อขายที่ดินกันไปอะครับไม่ทราบว่าคุณลัทธิจะสะดวกทำสัญญาเมื่อไหร่ดีครับคือว่าเราจะทำสัญญาซื้อขายกันเลยหรือครับหรือว่าคุณลัทธิมีปัญหาอะไรครับอ๋อเปล่าเลยครับคือพอดีตอนนี้งานที่คลินิกผมมันยุ่งๆและอีกอย่างหนึ่งน้องชายผมที่จะเป็นคนทำสัญญาเขาก็ยังไม่กลับจากต่างประเทศแต่ไม่ต้องกังวลนะครับผมจะรีบตามตัวกลับมาพร้อมเมื่อไหร่ผมจะรีบติดต่อกลับนะครับครับครับขอบคุณมากเลยครับเป็นข่าวที่ดีมากเลยสวัสดีครับกำลังหาแฟ้มอันนี้อยู่ใช่ไหมคะใช่เจอมาจากไหนอ่ะก็พอเห็นมันวางอยู่ที่พื้นนะคะก็เลยเก็บมาให้มันเรียบร้อยอ่ะแล้วเธอได้อ่านข้างในบ้างไหมเปล่าค่ะวันนี้ผมจะไม่เข้าคลินิกนะคุณหมอคะคุณหมอจะไปคุยเรื่องขายที่เหรอคะมันไม่ใช่เรื่องของเธอที่จะยุ่งให้มันมากได้ไหมเธอจำเอาไว้นะถ้าเธอไม่อยากมีปัญหาอย่ารู้อย่าเห็นอะไรให้มันมากจนเกินไปคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอใช่เชิญนั่งครับขอบคุณมากครับครับมีอะไรจะให้รับใช้ครับคุณอาครับวันนั้นที่คุณอาเจอผมในบ้านพิงคุณอาได้สังเกตอะไรที่ผิดปกติในห้องพิงบ้างไหมครับเดี๋ยวผมไม่ทันสังเกตนะครับมัวแต่ห่วงเรื่องแฟ้มโรงงานที่หายไปอะครับมันมีอะไรหรอครับผมนึกอยู่แล้วว่าคุณอาจะต้องไม่รู้เพราะถ้าหากคุณอาทราบคุณอาก็คงจะไม่ปล่อยให้พิงค์เนี่ยมายุ่งวุ่นวายแบบนี้ได้หรอกนี่ตกลงเรื่องอะไรครับเนี่ยคือว่าสรพัฒน์เขาอะได้ซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับพิงค์เอาไว้ทำการตลาดหาลูกค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับงานนี้ผมคิดว่าคงลงทุนไม่ต่ำกว่าแสนบาทซึ่งเป็นการลงทุนที่สูงพอสมควรนะครับโดยเฉพาะในสภาวะที่ไร่กำลังย่ำแย่แบบนี้แล้วผมก็คิดว่าสรพัฒน์ก็รู้ว่ามันไม่สมควรก็เลยไม่กล้าบอกคุณอาเดี๋ยวจะเป็นไปได้ยังไงครับเพราะว่ารายรับรายจ่ายของไร่นี้นะครับต้องผ่านผมทั้งหมดเลยแล้วคุณสอนมาสั่งซื้อของแพงขนาดนี้แล้วไม่บอกกันว่าไม่ใช่นิสัยของคุณสอนนะครับโทษคุณอาครับคนเราอ่ะมันก็เปลี่ยนกันได้นะครับพิงเองก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่ขี้เลยส่วนสรพัฒน์ก็ไม่ได้ไปยุ่งกับผู้หญิงคนไหนเลยตั้งแต่จูเลียเสียผมเห็นเองเลยนะครับว่าสรพัฒน์เนี่ยสนิทสนมกับคุณพิงมาก